ดูสิเต็มที่มากอันนี้จะเป็นเตมากิเซตราคา999นะครับสำหรับคนที่อยากกินอุนิบ้างแต่ไม่ได้แบบถึงกับเป็นอุนิเอ็กซ์ตรีมอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเซตอุนิสวัสดีครับคุณอยู่กับ Channel ลายแทงช่องของคนชอบกินนะครับนี่คือลายแทง Delivery วันนี้เราอยู่กับร้านโฮตารุนะครับแล้วก็ถ้าเข้าไปดูในเพจก็จะเป็นเซโรซูชิเดี๋ยววันนี้มาดูว่ามีอะไรกินกันบ้างจะบอกว่าแพ็คเกจจิ้งดูดีสวยงามมากโดยเฉพาะกล่องนี้นะครับเหมือนกับซื้อ iPad เลยนี่โชยุกับวาซาบิให้มาแบบนี้นะครับแล้วก็กล่องเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบเลื่อนเปิดนะฮะนี่สาหร่ายเขาก็จะแปะมาบนนี้นะครับแล้วก็จะเลื่อนเปิดกล่องแบบนี้ชื่ออ่าตอนแรกเฮ้ยมีแค่นี้หรือเปล่าแต่ว่าเราสามารถเปิดนะครับหยิบตรงขอบด้านข้างนะครับแล้วก็เปิดออกมาได้นี่ก็จะเป็นแพ็คเกจจิ้งดูสิอลังการอ่ะเดี๋ยวเห็นได้ข้าวนี่นี่นะครับซึ่งอันนี้นะครับจะเป็นเซตอูนินะฮะอูนิบ็อกซ์100กรัมนะฮะโอ้เขาจะมาเป็นแพ็คเกจจิ้งที่มีน้ำแข็งอยู่นี้นะครับเพื่อให้ความเย็นยังอยู่ในกล่องเวลาที่เขาส่งแล้วก็จะมาเป็นอุนิบ็อกซ์แบบนี้เลยอันนี้100กรัมราคา1999นะครับนี่ในเซตก็จะมีสาหร่ายมีอิคุระมีทูน่าสับมีแซลมอนมีข้าวแล้วก็อุนิ100กรัมซึ่งอุนิเขาไม่ใช่อุนิแบบฟรีซนะครับเป็นอุนิสดมาแบบนี้เลยโหเขามีน้ำแข็งแปะมาด้านใต้ก้นด้วยนะครับเพื่อรักษาความเย็นให้ทิชชู่ให้ตะเกียบมาด้วยเป็นตะเกียบแบบฉีกเดี๋ยวแกะตะเกียบโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจัดการกับอุนิเลยนะครับอย่างแรกเอาสาหร่ายออกมาก่อนคือเซตนี้เขาเป็นอุนิสดใช่ไหมแล้วก็มีของพวกนี้มาด้วยมีทูน่าสับมีอะไรพวกนี้มาด้วยเนี่ยราคาก็จะรวมทั้งหมดนี้ไปแล้วเอาข้าววางก่อนเหมือนเราทำซูชิเองที่บ้านข้าวจะเป็นลักษณะข้าวญี่ปุ่นแบบนี้นะครับเหนียวๆติดกันหน่อยเอาแซลมอนนิดนึงทูน่าสับเติมด้วยรสชาติของอิคุระเดี๋ยวอุนิเดี๋ยวเราใช้ตะเกียบอีกอันดีกว่าใส่ตามชอบได้เลยนี่โอ้โหกินแล้วนะอุนิหวานมากไม่มีรสขมปนเลยก็คือดีข้าวก็ดีแล้วได้ความหยุ่นๆของแซลมอนมาด้วยนิดนึงนะครับอย่างอื่นถ้าช่วยในการเพิ่มรสชาติเข้ามาทีนี้เดี๋ยวลองทำสิ่งที่อยากลองทำมานานแล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นความสะใจนะครับก็คือเอาสาหร่ายมาเลยแล้วก็ล้วนๆไปเลยโอ้โหเอ็กซ์ตรีมมากนี่โหยเพียวๆเลยนะฮะอุนินวลนุ่มมันเป็นความรู้สึกแบบมันๆในปากมันก็มีหวานแล้วมีกลิ่นอายทะเลขึ้นมานิดนึงดีงามนี่เขามีโชยุมีวาซาบิตรงนี้มาให้ด้วยนะดังนั้นเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยเอาเลยนะอยากจะบอกว่าไม่ต้องกินเดี๋ยวลองแกะอันนี้นะครับอันนี้เป็นแพ็คเกจจิ้งที่แบบอุ้ยเขาซีลมาด้วยอ่ะแกะพร้อมๆกันเลยนี่นะครับชึบออกมาตรงนี้ก็จะมีตะเกียบมีทิชชู่ให้นะครับโชยุสาหร่ายเหมือนเดิมนะครับนี่มีสาหร่ายมาให้แต่อันนี้จะมา1แผ่นนะครับสาหร่ายอ่ะเขาต้องแพ็คมาแบบนี้เพื่อคงความกรอบเอาไว้นะครับโอเคเรากินตามของเราแล้วกันนะครับเราเรียงจากซ้ายไปขวาบนลงล่างเลยจะได้จบด้วยไข่หวานนะครับคำแรกนี่อันนี้ลืมบอกนะครับว่าเซตนี้ทั้งหมดเนี่ยกินได้ทั้งหมดเนี่ย799เท่านั้นเองนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นกระพงหรือเปล่าเดี๋ยวลองชิมข้าวเปรี้ยวอ่อนอมเค็มนิดนึงแล้วก็เนื้อปลาเนี่ยนุ่มเบานะครับแล้วก็มีกลิ่นยูสุนิดนึงนี่อันนี้น่าเป็นปลาหมึกเขาบ้างมาแบบนี้เลยเป็นหมึกที่เนื้อหนักแน่นมากนะครับมีความหนึบเยอะรสชาติก็จะเป็นมีกลิ่นหอมขึ้นมานะครับเค็มอ่อนนิดนึงนี่เป็นโฮตาเตะนะครับหอยเชลล์นั่นเองข้างบนน่าจะเป็นซอสไข่กุ้งหรือเปล่านะนี่แล้วก็โรยด้วยโทบิโกะเบิร์นไฟแล้วก็เบิร์นไฟมาที่ตัวหอยเชลล์ด้วยซอสหอมมากตัวโฮตาเตะเนี่ยละมุนเลยอ่ะนะครับแล้วก็ซอสมีความเป็นครีมเปรี้ยวอมเค็มนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือกุ้งนะครับข้างบนโรยด้วยสักอย่างมาด้วยตัวกุ้งเนี่ยหวานตัดกับรสชาติข้าวที่เขาเปรี้ยวอมเค็มมาใช่ไหมทำให้คำนี้มัน
หลากหลายรสสัมผัสมากตัวกุ้งเนี่ยกรอบประมาณ 60-70% ซึ่งมันเป็นธรรมชาติของกุ้งหวานอยู่แล้วแล้วก็มีความนวลในตัวกุ้งอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นฮามาจิเนื้อแน่นหนักเคี้ยวขาดง่ายแล้วก็ตัวฮามาจิเนี่ยมีความหอมในตัวอยู่แล้วแล้วก็มีรู้สึกถึงรสชาติเปรี้ยวที่เขาน่าจะบีบอะไรสักอย่างลงมาบนเนื้อปลาแต่ว่าไม่เหมือนเปรี้ยวยูสุมันกลิ่นหอมไม่เหมือนยูสุอาจจะเป็นมะนาวนี่ก็แซลมอนนุ่มนวลบนลิ้นไม่เลยทำให้คือมันดันความเป็นแซลมอนออกมาข้าวมันเสริมเหมือนกันนะครับแซลมอนตัวเขาจะไม่ได้มีรสชาติเยอะมากนะครับแต่ว่ามันได้รสชาติของข้าวเพิ่มเข้ามาเนี่ยต่อไปเป็นทาโกวาซาบิใช่ไหมเวลาเสิร์ฟที่ร้านน่ะตอนนู้นน่ะเขาจะใช้ช้อนใช่ไหมแล้วกินเข้าไปเลยแต่ว่านี้เราใช้นี้ก็ได้มีความเค็มนำกรุบกรุบของตัวปลาหมึกแล้วก็ความวาซาบิไม่ได้รุนแรงมากแต่พอมีรสชาติอมเปรี้ยวนิดหนึ่งนิดเดียวจริงแต่ว่าจะเค็มเด็ดนะครับต่อไปจะเป็นแซลมอนเบิร์นไฟมานะครับอ๋อด้านบนเขาท็อปปิ้งด้วยสิ่งนี้ด้วยนะครับแต่มันคว่ำนิดนึงนะฮะแต่ก็เอ้ยยังดีโอยังครบของยังครบไม่ได้หายไปไหนนอกกล่องนะครับแค่จะถ่ายรูปไม่สวยเท่าในร้านแค่นั้นเองนุ่มนวลแต่ว่าสัมผัสมันจะไม่หยุ่นเท่าแซลมอนที่เป็นแซลมอนดิบนึกออกไหมแล้วตัวด้านบนอ่ะไม่แน่ใจว่าสาหร่ายหรือเปล่านะมีความหวานอ่อนๆ นิดนึงเข้ามานะครับส่วนนี้เป็นแซลมอนเบิร์นเหมือนกันแล้วด้านบนจะเปลี่ยนซอสไปอันนี้จะเบิร์นมาเนื้อนิ่มที่สุดเลยแล้วด้านบนเนี่ยซอสมีความหวานนำแล้วก็อมเค็มนิดนึงอันนี้น่าจะเป็นอากามินะครับแล้วด้านบนเขาจะท็อปมาด้วยวาซาบิดองนิดนึงอากามิหรือชูโทโร่นี่แหละนะครับแต่สีไม่ค่อยแดงไม่แน่เดี๋ยวชิมไปอาจจะเป็นชูโทโร่เดี๋ยวลองชิมดูเอาไปว่าเนื้อไขมันไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็มีความเนื้อหนักของทูน่านะครับรสชาติดีอันนี้นะครับเป็นส่วนที่มีไขมันเยอะนะครับเยอะจริงนุ่มเนียนเคี้ยวไปปุ๊บไขมันฉีดไปทั่วปากรสชาติของข้าวมันเสริมรสชาติของปลามากเลยนี่จะเป็นฟูกราแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นอะโวคาโดเป็นความมันบวกด้วยความมันนะครับเสิร์ฟมาเป็นกุ้งคังแบบนี้ที่เป็นข้าวปั้นห่อด้วยสาหร่ายรอบๆพวกการมันได้ความหอมมาเต็มได้ความมันของอะโวคาโดเสริมขึ้นมาคำนี้อาจจะมีเนื้อโฟกาผสมอะโวคาโดใช่ไหมแต่มันก็ดีอย่างตรงที่ถ้าเป็นโฟกาหมดเนี่ยมันเป็นไขมันที่ไม่ค่อยโอเคหมดเลยใช่ป่ะนะครับแต่ว่ามันก็เหมือนได้กินโฟกาทั้งหมดนะครับไข่หวานนะครับให้มา2ชิ้นโอ้รสชาติหวานรุนแรงเหมือนกันนะแต่ว่าไข่หวานเนี่ยเขาเนื้อเนี่ยละเอียดแล้วก็ไม่ได้เป็นเลเยอร์เห็นป่ะไม่ได้เป็นชั้นๆนะครับที่แบบเราเอามาม้วนแต่เป็นเหมือนเป็นเค้กก้อนเดียวไปเลยหรือมันนี้จริงๆมันต้องก่อนกับไข่หวานแน่ๆก็เอาทั้งหมดมาวางบนสาหร่ายที่ให้มาแล้วก็มีอูนิอันนึงจริงๆการกินเซตแบบเนี้ยนะเหมือนเรากินดงบุหรี่อ่ะที่เป็นข้าวหน้าแต่ว่าโหมีปลาตั้ง14อย่างใช่ป่ะนี่นะครับในน้ำมันมีรสชาติด้วยนะหมดได้ความนวลของอูนิขึ้นมาแล้วก็มีรสชาติเค็มอมเปรี้ยวแล้วมีเผ็ดนิดนึงด้วยนะนะครับคำนี้รสชาติค่อนข้างครบเหมือนกันเมื่อกี้ถ้าเราไม่พลาดเราก็ปิดด้วยไข่หวานก็ค่อนข้างน่าใช้ได้ดังนั้นถ้าใครซื้อมากินนะครับก็อย่าปิดด้วยชิ้นนี้นะครับเอาชิ้นนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยกินไข่หวานปิดที่หลังนะครับอีกเซตหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราดึงออกมาแล้วนะครับมีสาหร่ายมาด้านบนเหมือนกันแล้วก็พอเปิดมาจะเป็นอย่างนี้นี่นะครับสาหร่ายให้มาปึกหนึ่งเหมือนกับเซตอุนิอันนี้จะเป็นเตมากิเซตราคา999นะครับสำหรับคนที่อยากกินอุนิบ้างแต่ไม่ได้แบบถึงกับเป็นอุนิเอ็กซ์ตรีมอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเซตอุนิแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคืออันนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้จะมีในเซตอุนิแล้วเหมือนกันนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่มองสาหร่ายนะครับอันนี้เหมือนเป็นกินเป็นดงบุหรี่ได้เลยนะครับ999แล้วก็มีอุนิให้มาเยอะขนาดนี้เลยนะฮะเครื่องหลักเขาก็จะให้เราห่อใช่ไหมจริงๆห่ออะไรก็ได้นะจริงเพราะมันเป็นเตมากิใช่ไหมเตมากิก็คือห่อสาหร่ายที่เป็นรูปกลวยอ่ะที่เราเคยเห็นในร้านอาหารญี่ปุ่นข้าวเขาเรียงเม็ดสวยนะแต่มันเหนียวติดกันดีใช้ได้เลยอันนี้คืออะไรอันนี้คือหอยเชลล์โอ้ให้หอยเชลล์มาค่อนข้างเยอะเลยนะกินเป็นดงบุหรี่ก็ได้อย่างที่บอกจริงๆอ่ะอยากจะบอกว่าโชยุวาซาบินะครับไม่ต้องใส่เลยก็ได้หรือจะใส่นิดหน่อยถ้าอยากได้รสชาติของวาซาบิเนาะแล้วก็ใส่อิคุระเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นรสชาติในตัวของเขาเองอยู่แล้วอยากให้คนดูเห็นด้วยไง นะครับก็เป็นอุนิโซดเหมือนกันนะครับนุ่มนวลสัมผัสของหอยเชลล์ดีแล้วได้ความกรอบของสาหร่ายหอยเชลล์อ่ะอาจจะไม่ได้ถึงกับเด
เด้งมากนะครับแต่ก็มีความนุ่มนวลในเนื้อของหอยเชลล์อยู่มีความหวานในตัวหอยเชลล์ด้วยแต่พอมันไปเสริมกับอูนี่นะมันเลยกลายเป็นหวานนวลเยอะมากเลยหอยเชลล์อันนี้มีรสชาติดีดูแล้วเป็นเค็มนำที่นี่มีอมเปรี้ยวนิดหนึ่งนะครับแล้วเป็นแซลมอนมีความมันค่อนข้างสูงเลยนะฮะแซลมอนเนี่ยเนื้อแน่นทูน่าสับมีรสเค็มอมเปรี้ยวนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นกุ้งนี่เราทำอีกคำนึงดีกว่าถามว่าเป็นเซตที่คุ้มไหมมันคือเมนูพรีเมียมเลยนะครับที่ถามว่าคุณภาพกับราคาไปในทางเดียวกันนะครับคุณภาพดีราคาก็ไม่ได้กระโดดเวอร์จนเกินไปนะครับเอ็กซ์ตรีมใส่ทุกอย่างจะมีรสชาติมาไหมถ้าใส่อิคุระ3เม็ดแซลมอนครบยังขาดกุ้งนี่แหละคำนี้แหละดูสิเต็มที่มากโหถ้าสั่งเซตนี้มาต้องกินคำนี้เอาทุกอย่างมาใส่รวมกันนะนวลของอูนี่เด่นชัดมากได้ความหวานของหอยเชลล์ขึ้นมาแล้วสัมผัสของแซลมอนกับกุ้งเนี่ยชัดแล้วแซลมอนมันเนื้อหนักส่วนกุ้งมันกรอบแล้วก็มีความเค็มมันอ่อนจากอิคุระแล้วก็ปลาทูน่าโอเคอันนี้ก็คือสำหรับร้านโฮตารุ119นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาสั่งเนี่ยก็สามารถเข้าไปในเพจเซโรซูชิได้นะครับก็คือเขาใช้เพจเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยหุยโอเคเลยนะครับก็เป็นอีกร้านนึงที่แนะนำถ้าใครอยากกินของพรีเมียมช่วงนี้แล้วก็ยังไม่อยากไปที่ร้านนะครับแต่ว่าในช่วงนี้หลายๆร้านก็จะเริ่มเปิดแล้วก็เป็นโซเชียลดิสแทนซ์ก็อันนี้แล้วแต่เลยแต่ว่าเขายังทำเดลิเวอรี่อยู่แล้วก็สำหรับคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม Channel ลายแทงไว้สำหรับการรีวิวที่ละเอียดแบบนี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ทุกๆวันศุกร์ตอน 5:30 สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ